คลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตสถานการณ์นักขุดกันนิดนึงนะแล้วก็มาดูตัวคอนฟักกันนิดนึงนะว่าตกลงมันยังขุดคุ้มค่าไฟเห็นอยู่หรือเปล่าโอเคจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมพิจารณ์พิสตูดิโอชาแนลนะครับก็เป็นว่าตัวคอนฟักนะมันพุ่งขึ้นมาเยอะนะแล้วก็วันสองวันที่ผ่านมาเนี้ยมันดูมีอาการแบบว่าย่อนะย่อลึกย่อหนักเหลือเกินนะครับโอเคเดี๋ยวสถานการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอเลยดีกว่านะครับมาตัดมาที่หน้าจอนะครับตัวคอนฟักเนาะจากที่มันพุ่งขึ้นไปทำไฮในรอบประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีอาการแบบว่าร่วงลงมานะค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูจากกราฟได้เลยนะครับเพื่อนเนี่ยนะขึ้นไปทำเป็นแท่งโดจิหลังจากนั้นรูดหล่นลงมาเลยนะครับอ่ะทีนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตวิเคราะห์ตัวนี้กันนิดนึงนะครับตามสถานการณ์ของตัวกราฟมันนะครับก็อันนี้นะครับถ้าผมมโนนะตัวนี้เนี่ยยึกยึกยึกตัวนี้ลงมา A นะครับยึกยึกยึกตรงนี้ขึ้นไป B นะครับทีนี้พอรูปสถานการณ์แบบประมาณอย่างนี้นะขอวัดเป้านิดนึงนะมีสิทธิ์นะที่อันนี้นะออกมาเป็นในรูปของซิกแซกนะครับซิกแซกก็วัดเป้าแบบซิกแซกนะครับจิ้มลง A วัดขึ้น B นะครับตอนนี้นะก็ลงมาเป้า 78.6 แล้วนะครับของขา C นะครับขา C เนี่ยควรจะเคลื่อนที่แบบ5ขึ้นนะครับอันนี้นะผมคิดว่าตรงนี้นะมันบวกลบนะว่าตรงนี้จบ B ตรงนี้หรือเปล่านะถ้าจบ B ตรงนี้นะครับตัวเนี้ยก็คือเป็นหัว1 2 3 4ใกล้ๆปลายเทรนนะครับก็อาจจะอยู่แถวๆ 0.21 แต่มันก็ยังมีอีกเป้าหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับที่มันอาจจะลงมาได้นะครับก็คืออยู่ในโซน0.15 โซนนี้นะครับก็เป็นอีกเป้าหนึ่งนะที่มีสิทธิ์นะครับเดี๋ยวลองวัดในชุดเล็กดูบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเอาตรงนี้นะเป็นคลื่น B นะปึ๊บอ่ะตัวนี้นะก็มีสิทธินะลงมาถึง 0.2 นะครับ 0.19 0.2 โซนนี้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีรูดไหลแทงไส้หล่นลงมาก็มีสิทธินะที่จะลงมาในจุดด้านล่างตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้นะก็มีโอกาสเป็นไปได้ตอนนี้เนี่ยมันน่าจะกำลังทำคลื่น3คลื่น4ของตัวชุดนี้อยู่นะครับถ้าเกิดเรามองว่าตรงนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่เป็น B เนี่ยจบตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิด B มันมาจบตรงนี้ก็ตรงนี้นี่ที่มันมีสิทธิ์นะก็จะเป็นนี่แหละ 0.21 กับ 0.15 ก็ที่เป้าใกล้ๆเดิมนี่แหละนะอ่ะตอนนี้นะก็สถานการณ์รุ่นลงมาเยอะนะไม่ค่อยจะดีนะครับก็รอดูกันต่อไปนะว่าถ้ามันลงมาเป้า 0.2 มันรับไหวไหมแล้วก็เป้า 0.15 หลุดหรือเปล่าประมาณนี้นะครับตัวนี้นะก็แต่ก็ดูทรงมันก็ดีนะครับเพราะว่ามันพุ่งขึ้นมาเยอะเนาะมันก็ต้องมีการย่อกันอะไรกันบ้างนะครับแต่ทางของผมนะผมก็มโนว่าถ้ามันจะขึ้นเนี่ยแถวๆโซนตรงนี้มันควรจะต้องขึ้นต่อได้นะเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องดูภาพรวมของตัวบิตคอยน์ของตัวหลายๆตัวนะครับซึ่งผมมองว่านะตอนนี้ก็เป็นช่วงสะสมพลังนี่แหละนะใครจะขุดนะก็ขุดพอได้อยู่นะครับแต่ว่าพอมามองในเชิงของว่าเอาตังมาซื้อเลยดีกว่าไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปในเว็บhashrate.no นะครับคีย์ค่าไฟนะครับเป็น TOU นะ 0.13 นะครับเลือก GPU เนี่ย GPU ทุกตัวเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวไหนขึ้นว่าเป็นคอนฟักเลยนะครับเพราะว่าคอนฟักมันกินไฟเยอะนะเนี่ยก็เขาก็โยกกันไปขุด DNX กันนะครับหรือ Nexa ก็ยังพอได้รายได้อยู่นะครับเนี่ยก็ยังพอคุ้มค่าไฟกว่านะครับในส่วนของคอนฟักนี้คือตกกระป๋องไปเลยนะครับเพราะว่ามันกินไฟเยอะนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับเพื่อนๆอืมนี่นะก็แทบจะทุกตัวนะไปขุด DNX ก็จะคุ้มกว่านะครับไดเน็กนะครับตัวไดเน็กนี่ผมขุดหยุดอยู่นะครับมันงงๆอยู่นะตัวไดเน็กอ่ะก็เดี๋ยวไว้ผมกลับไปขุดอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสรุปออกมาอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าต้องไปเซตเครื่องขุดใหม่นะครับอันนี้นะก็เพื่อนๆคนไหนอยู่ในกลุ่มเพื่อนรักนักขุดนะครับก็น่าจะมีคนเอามาแชร์ค่อนข้างบ่อยนะครับก็ลองไปเซตตามดูเบื้องต้นก่อนได้นะครับของผมนี่ก็ยัง
คอนฟักอยู่บางส่วนนะครับแล้วก็ไปขุดตัวเออร์โก้อะไรเงี้ยเก็บตูนไว้นะครับตอนนี้นะก็ย่ำแย่กันไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับไอเดียของคนที่จะขุดคอนฟักนะก็พักไว้ก่อนก็ดีนะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้พวกโซล่านะครับไปดูวัตถุมากันดีกว่าวัตถุมาเนาะวัตถุมาเองก็3070นะครับผมเซตตัวนี้ไว้ก่อนนะเป็นเบื้องต้นนะครับค่าไฟ 0.13 อ่ะแคลคูลเลทนะครับก็เรียงเรียบร้อยตอนนี้นะกลายเป็นคอร์ทเทคแทนนะครับที่ขึ้นมาเป็น number 1นะครับคอนฟักนี่นายไปอยู่ที่ไหนนายไปอยู่ข้างล่างเลยนะครับเพราะว่าโอ้ไม่คุ้มอย่างแรงนะครับอันนี้นะมันติดลบไปเยอะนะมันจากกราฟนะเพื่อนๆลองดูด้วยสายตาก็ได้เนาะมันขึ้นมาซะเยอะนะแล้วมันรีเทสกลับลงไปเนี่ยจากตรงนี้เอาแค่ตรงนี้พอนะรูดกลับลงไปนี่30กว่าเปอร์เซ็นต์นะลวงทุกวันนะอ่ะแต่ก็เออมันก็อยู่ในโซนน่าสนใจแล้วนะผมว่านะโซนเนี้ยเป็นกรอบเก็บนะครับถ้าใครจะไปหุ้นนะเอาตังค่าไฟเนี่ยมากดซื้อตรงนี้ดีกว่าประมาณนี้นะอันนี้เป็นการชี้นำหรือเปล่าตัวอื่นนะต้องแก่งไว้หมดเลยนะครับอันนี้นะหุ้นแล้วไม่คุ้มค่าไฟนะครับในช่วงนี้นะมาเดี๋ยวมาสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะครับท้ายคลิปนะครับคลิปนี้เนี่ยก็ผมมาเปิดกราฟตัวคอนฟักให้ดูนะครับว่าใครจะมาขุดตอนนี้เนี่ยผมว่าก็ไม่คุ้มค่าไฟนะโดยสรุปก็คือเอาตังเนี่ยไปซื้อเหรียญเนี่ยดีกว่านะครับในตอนนี้นะครับก็กลับมาไม่คุ้มค่าไฟอีกแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวเหรียญอื่นนะที่พอจะขุดได้นะในเว็บ palette.no นะก็จะมีตัวไดเน็กนะครับเพื่อนๆลองไปขุดดูกันได้นะตัวนี้มันกินไฟน้อยแล้วก็การ์ดไม่ร้อนนะครับการ์ดไม่ช้ำแน่นอนโอเคครับผมก็สรุปได้ประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ประจำวันที่25 กุมภาพันธ์ 2566นะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม